สุดยอดในอำเภอผู้ประดุงความยุติธรรมไม่เคยที่จะเกรงกลัวพวกนอกกฎหมายหน้าไหนและแล้วในอำเภอคนนี้ก็ได้ทำพลาดโดยการจุดลูกกระสุนเข้าไปเต็มกะโหลกแต่ความตายมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชายคนนี้เท่านั้นเมื่อเขาได้กลับไปเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมในโลกแห่งความตายและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเรามารับชมรับฟังกันในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวสเทอร์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องใหม่ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันและเรื่องที่ว่านั้นก็มีชื่อว่า RIPD 2 Rise of Them ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่พวกเราจะสามารถเดินทางไปสู่ 100,000 Subscribe และถ้าหากผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากสนับสนุนช่องของพวกเราก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางช่องทางซ้ายล่างนี้ได้เลยครับถ้าพร้อมกันแล้วรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดเรื่องมาที่เมืองเรดครีทในเมืองยูทาห์ปี1976เรียกได้ว่าเป็นปีที่รุ่งโรจน์ของยุคคาวบอยโดยในตอนนี้มีชายคนนึงกำลังหมกมุ่นกับการขุดหลุมในเมืองแร่ทองที่ไหนสักทีแต่ในเวลานั้นพอได้บรรยากาศข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยความมืดครึ้มเนื่องจากเป็นจังหวะพอเหมาะกับสุริยุปราคาชายคนนี้มุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าตนเองจะต้องเจอทองแน่ๆภายในวันนี้ชายคนนี้ยังคงมุ่งมั่นขุดหลุมลงไปจนพบกับสิ่งที่เขาขุดลงไปมันกลับไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการครับเพราะหลุมที่ว่านั้นมันเต็มไปด้วยแสงไฟจากการเผาไหม้แม้กระทั่งถุงมือหนังที่ไม่สามารถติดไฟมันก็ติดไฟอย่างง่ายดายเหมือนกับถุงพลาสติกจนเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นกลับมีเงาดำมืดพุ่งเข้ามาจากหลุมและมันก็เริ่มซึมซับเข้าไปในตัวของชายคนนี้จนขนาดที่ว่าทำให้ตัวเขาต้องลอยขึ้นมาเลยล่ะครับสิ่งที่ว่านั้นมันได้ทิ้งบาดแผลบางอย่างไว้ที่ตรงกลางหน้าอกและชายคนนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเหมือนกับเป็นคนละคนตัดไปอีกสถานที่หนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่รถไฟได้เข้ามาเทียบท่ายังสถานีพร้อมกับประชาชนที่สัญจรมายังเมืองแห่งนี้ฉากนี้เราจะได้พบกับนายอำเภอรอยตัวหลักของเรือโดยรอยตั้งใจมาที่นี่เพื่อมาหาลูกสาวที่กลับมาบ้านแต่เธอก็กลับมาพร้อมกับคู่มั่นของเธอผู้เป็นพ่อดีใจกับการกลับมาของลูกแต่ไม่ค่อยดีใจสุดมากนักเพราะเธอต้องการที่จะกลับมาแต่งงานที่นี่โดยคู่มั่นของเธอมีชื่อว่าแองกัสพูดชื่อแล้วก็หิวเนื้อขึ้นมาทันทีแองกัสมีท่าทีเหมือนผู้ชายยุคใหม่ที่ออกจากท่าทางอ่อนแอปวดเปียกมันเป็นสิ่งที่รอยไม่ค่อยชอบผู้ชายคนนี้มากหนักเขาจะต้องตั้งความหวังให้กับผู้ชายสักคนที่สามารถปกป้องลูกสาวของเธอเหมือนกับเขาได้แต่รอยก็จำเป็นต้องทำใจครับเมื่อลูกสาวของเธอกลับรักชายคนนี้มากๆเนื่องจากเขาเป็นคนดีไม่เหมือนกับพวกคาวบอยในเมืองแห่งนี้ทว่าเพียงไม่นานกลับมีเสียงปืนดังลั่นขึ้นมาเหล่าผู้คนที่อยู่ในที่แห่งนั้นต่างตื่นตระหนกอย่างโกลาหลวิ่งหนีเอาชีวิตรอดสุดชีวิตที่พวกเขามีรอยเลือกที่จะพาลูกสาวของเขาเข้าไปหลบในที่หลบภัยก่อนปล่อยให้อนาคตลูกเคยยังแองกัสนั้นต้องเดินโดนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองถึงยังไงลูกสาวของรอยก็ได้ขอกับพ่อว่าช่วยดูแองกัสให้กับเธอหน่อยก่อนที่รอยจะออกไปบุกกับอันธพาลคาวบอยอย่างกล้าหาญจุดประสงค์ของพวกโจรคาวบอยพวกนี้มันกลับไม่ใช่การลักทรัพย์และเอาของหนีไปแต่ทว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการนั้นมันกลับเป็นทรัพยากรมนุษย์ครับพวกมันได้จับตัวทุกคนที่อยู่ในสถานีไม่เว้นว่ามันจะเป็นผู้หญิงเด็กหรือคนแก่และพวกโจรพวกนี้ก็ไม่ใช่พวกที่ธรรมดาซะด้วยครับรางวัลบนใบประกาศจับของพวกเขามีราคามากถึง 10,000 เหรียญในอดีตหากเทียบในปัจจุบันก็นับได้ว่ามหาศาลมากๆครับรอยเข้าสู้กับคาวบอยพวกนี้อย่างเต็มกำลังแม้ว่าตัวเขาจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนอีกฝั่งก็มากันเป็นขโยงแต่มันก็ไม่ได้ทำให้รอยต้องกลัวแต่อย่างใดเลยครับรอยได้พยายามเผชิญกระสุนใส่ตัวของพวกมันแต่ละตำแหน่งที่รอยยิงลงไปนั้นก็นับได้ว่าเป็นจุดตายทุกหนาแต่สิ่งที่มันดูจะแปลกมากๆคือทุกจุดตายที่รอยยิงออกไปนั้นกลับไม่สามารถทำอะไรพวกมันได้เลยสักนิดครับแถมพวกมันยังเดินมาต่ออย่างชิวๆวินาทีนี้แหละครับเป็นสิ่งที่รอยพลาดและโดนหนึ่งในพวกมันตุ้ยไปเต็มหลังจนทำให้ตัวเขาต้องไปนั่งคุยกับโยมบาลถ้าจะเรียกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นโยมบาลจริงๆก็คงจะไม่ผิดครับแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกมากที่สุดเธอคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของหน่วย RIPD หรือผู้ประดุงความยุติธรรมของโลกหลังความตายถึงแม้ว่าตอนนี้รอยจะตุยไปแล้วแต่เขาก็กลับได้ยินข่าวดีว่าลูกสาวของเธอนั้นไม่เป็นอะไรซึ่งนั้นมันก็ดีมากพอสำหรับคนที่เป็นพ่อครับก่อนที่เจ้าหน้าที่คนนี้จะบอกกับรอยไปว่าไม่ใช่ทุกดวงวิญญาณที่จะสามารถคัดเลือกมาที่นี่ได้นั่นก็เป็นเพราะในอดีตรอยเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมแปลว่ารอยนั้นคู่ควรพอที่จะรับใช้กองกำลังตำรวจของพระเจ้าในการต่อสู้กับพวกดีเราเองยังคงทราบไม่แน่ชัดว่าดีดอสเป็นการเรียกจำพวกพวกไหนแต่ที่รู้ๆก็คือวิญญาณอาฆาตที่ชอบสร้างความปั่นป่วนให้แก่โลกมนุษย์และเจ้าหน้าที่คนนี้ก็ได้พารอยขึ้นไปอย่างด้านบนเชื่อเลยว่าที่แห่งนี้น่าจะเป็นที่ที่หลายๆคนชอบครับมันเป็นคลังสะสมอาวุธปืนสกินทองมันจะมีอาวุธทุกชนิดที่ผู้ใช้ต้องการและแน่นอนว่าคาวบอยอย่างรอยนั้นก็ต้องเลือกปืนรีโวเวอร์สกินทองสุดจ้าบด้ามโตตัวนี้ครับจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายกับรอยไปว่าปืนธรรมดาที่รอยใช้อยู่บนโลกจะทำได้เพียงแค่สกิดผิวของพวกมันเท่านั้นแต่ว่าปืนสกินทองกระบอกนี้จะสามารถทำลายวิญญาณคนตายได้เลยหรือเรียกได้ว่ายิงนัดเดียวไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเลยทีเดียวครับแต่ฉากนี้เจ้าหน้าที่ได้ขยายความของคำว่า DDoS ให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ DDoS คือปีศาจที่มาแฝงตัวในมนุษย์โดยจิตสำคัญของพวกมันที่เราจะสามารถสังเกตไ
คือพวกมันจะทิ้งสัญลักษณ์ไว้บนร่างกายหลังจากนั้นเธอก็เริ่มอธิบายภารกิจให้กับรอยได้ฟังในช่วงสุริยุปราคาของเดือนที่แล้วมีรอยแตกผิดปกติที่เกตเวย์ใกล้กับเรดครีกหรือในฉากที่เราได้เห็นตอนต้นครับเดี๋ยวขออธิบายคำว่าเกตเวย์ก่อนนะครับเกตเวย์ที่เธอว่ามานั้นมันคือประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และนรกหรืออาจจะมีเกตเวย์ที่เชื่อมกับโลกมนุษย์และสวรรค์ก็เป็นได้ครับแต่เกตเวย์แตกที่ว่านั้นมันคือโลกมนุษย์กับนรกครับและการบรีฟภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยถึงที่ของการทำสัญญาด้วยกันแต่ไม่ทันที่เจ้าหน้าที่จะอธิบายรายละเอียดต่างๆรอยก็กลับเนื้อเต้นและตอบตกลงไปในทันทีโดยแทบไม่ได้ฟังเงื่อนไขอะไรเลยในที่สุดการตกลงเงื่อนไขก็สำเร็จเสร็จสิ้นพนักงาน RIPD ทุกๆคนจำเป็นจะต้องมีรอยประทับไว้บนร่างกายเช่นกันครับซึ่งสัญลักษณ์ของ RIPD ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและรอยก็ได้ถูกส่งไปยังบนโลกอีกครั้งโดยประตูมิติที่เชื่อมสำนักงานของ RIPD และโลกมนุษย์นั้นก็คือห้องน้ำเก่าๆนี่เองครับได้กลับมาพร้อมกับชุดคาวบอยสุดเท่ก่อนที่จะมีหญิงสาวคนนึงมารับตัวเขาโดยหญิงคนนี้ก็จะมีชื่อว่าจีนส์เธอคือหนึ่งใน RIPD เช่นกันอาวุธของเธอจะดูแตกต่างจากรอยเป็นอย่างมากเพราะเธอเป็นคนสันทัดในการใช้ดาบมากกว่าส่วนอายุของเธอก็มากถึง445ปีเลยทีเดียวตัดภาพมายังกลุ่มโจรที่เราได้พบที่สถานีรถไฟก่อนหน้านี้ครับและตอนนี้พวกเขาก็กำลังปล้นแบงค์อยู่แม้ว่าจะเป็นพวกโจรที่มีค่าหัวมากโคแต่สมาชิกแต่ละคนของพวกเขานั้นดูจะติ้งต้องเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นชายคนนี้ที่จะมาปล้นเขาแท้ๆแต่ก็กลับมาทำปืนตกอย่างง่ายดายดีนะที่มีเพื่อนอยู่หลายคนไม่งั้นคงจะได้เป็นผีเฝ้าธนาคารนั้นแน่นอนแต่ก็ไม่คิดว่าการทำปืนลั่นครั้งนั้นกลับสามารถเรียกแค่พวกตำรวจมาที่นี่ได้ส่วนที่แรกที่รอยตัดสินใจกลับไปแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นบ้านของเขากราบมาเช็คดูความเรียบร้อยว่าลูกสาวของเขายังอยู่ดีหรือเปล่าแต่รอยนั้นก็ไม่ได้ตัดสินใจเข้าไปในบ้านแต่อย่างใดมองดูลูกสาวของตัวเองที่โศกเศร้าอยู่ข้างในนับได้ว่าตอนนี้ลูกสาวของเขานั้นเสียทั้งพ่อผู้เป็นที่รักและกูมันที่กำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้เธอนั้นโดดเดี่ยวตัวคนเดียวอยู่ในบ้านหลังนั้นแต่วินาทีที่รอยกำลังจะตัดสินใจเข้าไปก็กลับถูกจีนลากหัวกลับมาก่อนรอยนั้นโมโหจีนเป็นอย่างมากว่าทำไมมาขัดขวางการพบเจอระหว่างเขาและลูกตอนที่จีนนั้นจะอธิบายกับรอยให้เห็นว่าตอนนี้คุณไม่ใช่คุณอีกต่อไปแล้วจีนก็ได้พารอยไปดูหลุมศพของตัวเองก่อนที่จะส่องกระจกออกมาว่ารอยนั้นได้เปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงแล้วซึ่งจุดนี้มันคือรูปแบบเดิมของภาคแรกพนักงาน RIPD ทุกคนที่กลับมาทำงานบนโลกจะต้องมีรูปลักษณ์ที่ดูแตกต่างไปจากเดิมเพื่อหลีกเลี่ยงการสนทนากับคนที่รู้จักและการสื่อสารกับคนที่รู้จักบนโลกนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเหมือนกันครับมันเหมือนเป็นการต้องห้ามแบบประนีประนอมหรือพูดง่ายๆคือการแกล้งกันไปเลยครับกล่าวคือเวลาที่รอยนั้นพยายามจะพูดกับลูกรอยจะพูดออกมาแบบภาษามนุษย์ต่างดาวครับซึ่งรอยก็ทำได้เพียงแค่หยิบรูปที่อยู่บนหลุมฝังศพเก็บเอาไว้ใส่ในกระเป๋าของตัวเองจีนสละวันในตอนที่รอยตายไปแต่จริงแล้วร่างกายของเขาแยกไปทีละส่วนเนื่องจากถูกพวกหมาป่าเคโยตี้ลากแบ่งไปกินกันในฝูงของพวกมันนับได้ว่ามันเป็นความจริงที่โหดร้ายสำหรับรอยเลยทีเดียวครับหลังจากนั้นอดีตเพื่อนของรอยที่ดูเหมือนว่ารอยเองก็ไม่ค่อยชอบหน้าเช่นกันแต่มาเยี่ยมหลุมฝังศพของรอยครับแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ชอบหน้ากันแต่ชายคนนี้ก็ยังคิดถึงรอยอย่างบริสุทธิ์ใจแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเป็นเพื่อนที่ดีมากนะต่อด้วยชายคนนี้ได้บอกเรื่องราวว่าการปล้นที่สถานีรถไฟในตอนนั้นแท้จริงแล้วแองกัสคู่มั่นของลูกสาวรอยก็ยังไม่ได้ตายไปเพียงแค่ถูกพวกคาวบอยจับตัวไปเท่านั้นแถมพวกโจรที่ทำการปล้นในตอนนั้นก็กำลังถูกพวกตำรวจคุมตัวไปทำให้รอยนั้นอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อีกต่อไปและต้องการกลับไปแก้แค้นคนพวกนั้นแต่จีนกลับไม่ชอบสิ่งนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะมันนอกเหนือจากงานที่พวกเขาถูกสั่งเอาไว้ที่จริงแล้วรอยจะต้องปล่อยวางกับสิ่งที่อยู่บนโลกและมุ่งมั่นทำภารกิจของตัวเองที่ได้รับมาแต่นั้นก็ไม่สามารถห้ามในอำเภอหัวแข็งอย่างรอยได้ครับจนภาพตัดมาที่พวกโจรที่ถูกจับตัวผมก็รู้สึกงงเหมือนกันเป็นอมตะยิงไม่ตายแท้ๆแต่ถูกจับง่ายๆได้ยังไงก็ไม่รู้ครับทางฝั่งรอยได้เตรียมตัวเพื่อที่จะทำการปล้นนักโทษจนในที่สุดนักโทษและตำรวจพวกนั้นก็ได้มาถึงทางครูได้ใช้ร่างหญิงสาวบนโลกของพวกเขาหลอกล่อให้พวกผู้ชายเข้ามาจัดการพวกเขาทีละคนทีละคนสุดท้ายเหลือเพียงแต่พวกนักโทษเท่านั้นรอยนั้นพยายามดึงโซ่ห้องขังออกมาดูเหมือนว่ามันแน่นเกินไปจนขนาดที่ว่าไม่สามารถพังมันออกมาได้เลยทำให้จีนต้องเลือกใช้วิธีอื่นจีนได้หยิบขวดเหล้าขวดเล็กมาแต่ในนั้นมันคือบางอย่างที่เหมือนกับน้ำมนต์และยังเป็นสิ่งที่พวกดีดอสนั้นไม่ชอบเป็นอย่างมากเพียงแค่เธอสะบัดเศษน้ำมนต์ใส่ชายคนหนึ่งก็ทำให้มันต้องดิ้นทุรนทุรายและปลดปล่อยบางอย่างออกมาจากวงกลมที่อยู่ตรงกลางหน้าอกครับมันคือวัตถุบางอย่างที่มีสีดำและดูจะมีพละกำลังที่มหาศาลสิ่งนั้นมันได้ระเบิดพลังออกมาจนทำให้กรงห้องขังแตกออกมาเป็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนทว่าอาวุธปืนทองของ RIPD นั้นกลับสามารถจัดการพวกมันได้แค่เพียงนัดเดียวเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วก็มีหนึ่งในพวกมันที่เหลืออยู่ครับเป็นโจรติ้งต้องที่พลาดมาก่อนหน้านี้ครับชายคนนี้มีวงกลมตรงกลางหน้าอกเช่นกันแต่สติสัมปชัญญะของเขานั้นกลับไม่ได้เหมือนกับปีศาจทั่วไปส่วนรอยกลับเชื่อว่าชายคนนี้นี่แหละที่เป็นคนลั่นไกปืนสังหารตัวเขาเนื่องจากรอยได้เห็นอะไรบางอย่างในใบประกาศของเขาว่าเป็นผู้ที่ปลิดชีพในอำเภอรอยแต่ว่าชายคนนี้ก็กลับปฏิเสธและยังงงอยู่ว่าเธอคือใครกันแน่เพราะร่างบนโลกของรอยนั้นมันคือผู้หญิงรอยจึงพยายามถามว่านายเป็นคนฆ่าในอำเภอรอยใช่ไหมแต่ชายคนนี้บอกว่าเขาไม่ใช่คนที่ฆ่าเพียงแค่ถูกใบประกาศจับลงว่าเป็นคนฆ่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใน
ตอนนั้นแต่ที่แน่ๆคือฉันไม่ใช่คนฆ่าแต่รอยนั้นเมื่อรู้ว่าชายคนที่ฆ่าเขามาอยู่ตรงหน้าของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รู้ตัวเองดีว่าจะต้องทำอย่างไรแต่เขาก็กลับถูกห้ามไว้ด้วยจีนครับเนื่องจากเธอคิดว่าชายคนนี้ยังมีประโยชน์เขายังสามารถนำพาพวกเราไปสู่เบาะแสและแหล่งที่อยู่ของพวกมันได้เพราะชายคนนี้มีสัญลักษณ์อยู่บนหน้าอกเช่นกันจีนสตีดน้ำมนต์ของเธอขึ้นมาอีกครั้งและสะบัดเข้าใส่ตัวของชายคนนี้จนมันทำให้เกิดอาการเดียวกันกับก่อนหน้านี้ครับเขาเริ่มมีอาการดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานจนชายคนนี้นั้นต้องยอมบอกความจริงไปครับว่าผู้ที่เป็นเหมือนหัวโจกของพวกเขาและมีพลังสูงสุดโดยที่ไม่ต้องถูกควบคุมเขาคนนั้นมีชื่อว่าโอทิสและชายที่ชื่อว่าโอทิสสามารถใช้พลังของเขาควบคุมทุกคนได้ทั้งยังเป็นคนที่สั่งให้ลักพาตัวผู้คนพาไปยังสถานที่หนึ่งของเมืองเรดครีกจีนและรอยกลับมาปฏิปต่อเรื่องราวว่าเพราะเหตุใดกันแน่ที่โอทิสต้องการคนจำนวนมากแต่ตอนนี้แม้แต่ชายคนนั้นเองก็ไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าแผนของโอทิสขั้นต่อไปคืออะไรที่เขาจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของโอทิสก็เป็นเพราะว่าโอทิสได้ขู่คนพวกนี้ว่าถ้าหากไม่ทำตามคำสั่งของเขาเขาจะฆ่าล้างบางพวกของชายคนนี้ทุกคนทว่าจีนกลับรู้ว่าดีดอสไม่สามารถฆ่าพวกดีดอสกันเองได้แต่ชายคนนี้กลับชี้ไปที่ปืนของรอยโอทิสใช้สิ่งนั้นสังหารพวกเราแทนเอาละสิครับนั่นก็แปลว่าโอทิสมีอาวุธของIPD อยู่ในมืออาวุธชิ้นนี้นับได้ว่ามันอันตรายกับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นผีคนหรือปีศาจญาณของพวกเขาจะถูกทำลายอย่างสิ้นซากสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำต่อไปหลังจากนี้คือการมุ่งไปข้างหน้าเพื่อไปหาโอทิสแต่ก็ไม่ลืมที่จะพาชายคนนี้ไปด้วยนะครับภาพตัดมายังตัวปัญหาของเรื่องอย่างโอทิสโดยมีหญิงคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนแขนขวาของเขาได้เข้ามาบอกข่าวร้ายกับโอทิสว่าตอนนี้พวกเขาสามารถจับพวกคนได้น้อยคนทุกทีแต่โอทิสก็ต้องย้ำเตือนกับหญิงสาวคนนี้ว่าโอกาสนี้มันมีเพียงแค่ครั้งเดียวต่อ4ศตวรรษหากภารกิจนี้ต้องพลาดไปตัวเขาจะเป็นต้องรออีก4ศตวรรษเพื่อที่จะได้กลับมาทำใหม่อีกครั้งนั่นแปลว่าเราต้องพยายามสุดความสามารถและไม่ควรพลาดสิ่งที่มันกำลังจะมาถึงอย่างยิ่งทางด้านรอยและจีนทุกๆก้าวของการเดินทางของพวกเขาก็จะมีเสียงรบกวนจากชายคนนั้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่ใช่พลังของปีศาจแต่อย่างใดครับมันคือสกิลปากของมนุษย์ชายคนนี้อย่างล้วนๆดังนั้นขอแนะนำตัวละครชายคนนี้เลยละกันนะครับซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าสลิมโดยในระหว่างเดินทางครั้งนั้นสลิมก็ถูกรอยยิงด้วยกระสุนธรรมดาไปหลายนัดเนื่องจากข้อหาทำให้รอยนั้นปวดหัวมากเกินไปแต่ละมุกของเขานั้นก็บอกได้ว่ามุกไม่หาพาเพื่อนเครียดเลยแหละครับหากลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นผู้เป็นหัวหน้าก็จำเป็นที่จะต้องลงสนามไปเองครับโอทิสได้มุ่งหน้ามายังโบสถ์แห่งหนึ่งเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันสามารถปกป้องจากปีศาจได้แต่มันกลับไม่สามารถทำอะไรกับโอทิสได้เลยครับแถมตัวโอทิสเองยังได้ใช้มือปัดไม้กางเขนจนทำให้ไม้กางเขนสลับกลับด้านก่อนที่จะจับผู้คนในที่แห่งนั้นกลับไปยังเมืองของเขาและฉากนี้โอทิสได้ทำการเชือดไก่ให้ลิงดูโดยการส่งลูกน้องที่ไม่รับฟังกลับไปสู่ทาวทูลียังไม่สามารถกลับมาด้วยปืนสกินทองของหน่วย RIPD ครับแปลว่าโอทิสนั้นมีอาวุธนี้อยู่จริงในมือในที่สุดรอยจีนและสลิมก็ได้มาถึงยังเรดครีกแต่ก็พบกับเมืองร้างที่ดูค่อนข้างจะเจริญครับประชากรส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ในเมืองและมีให้เห็นอยู่ในเมืองแห่งนี้ก็มีแค่2คนแต่โชคดีที่พวกเขาได้พบกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าบัตเตอร์ฟิลด์ชายคนนี้ดำได้ว่าเป็นทุกอย่างของเมืองแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของร้านเหล้าก็เป็นของเขาทั้งนั้นครับแต่มันก็ไม่สำคัญซะแล้วคนในเมืองของพวกเขาแทบไม่เหลือใครเลยทั้งจีนและรอยก็ตัดสินใจเข้าไปยังโรงแรมของเขาแต่ก็กลับถูกปฏิเสธเพราะจีนและรอยรูปร่างมนุษย์ของพวกเขาเป็นผู้หญิงผิวดำในสมัยนั้นคนผิวดำไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหมือนกับคนขาวครับพวกเขามักจะถูกเหยียดและไม่สามารถใช้บริการบางบริการอย่างเช่นโรงแรมแห่งนี้ที่มีป้ายเตือนอยู่หน้าร้านว่าไม่ต้อนรับคนผิวดำแต่เขาก็ไม่สามารถทำแบบนี้กับคนที่ชื่อรอยครับในอำเภอผู้สูงส่งและหนักแน่นที่ได้อยู่ในรูปลักษณ์ของหญิงผิวดำกลับหยิบป้ายนั้นลงมาคู่กับชายคนนี้ว่าเผามันซะไม่งั้นคุณก็จะโดนย่างซะเองเมื่อขู่มาขนาดนี้แล้วก็ต้องเผาสิครับในจังหวะที่บัตเตอร์ฟิลด์กำลังเผาป้ายแผ่นนั้นเราจะรู้สึกได้ว่าเจนส์นั้นมีความรู้สึกแปลกๆเมื่อได้เห็นแสงไฟจากการเผาไหม้นั้นเธอถึงกับต้องเบือนหน้านี้เหมือนกับว่าตัวเธอรู้สึกกลัวกับบางอย่างครับจะว่าไปบัตเตอร์ฟิลด์คนนี้ก็ขาดรายได้มานานมาไม่มีผู้คนมาเยี่ยมเยียนเมืองนี้ทั้งผู้คนในเมืองเองก็เหลือแทบไม่กี่คนนับจากนั้นบัตเตอร์ฟิลด์ก็ปฏิบัติดีกับทั้ง2คนเลยล่ะครับโดยเรียกพนักงานและคนใช้ส่วนตัวของเขาอย่างเบเวอรี่ให้มาช่วยพาทั้ง2คนขึ้นไปบนห้องเบเวอรี่นั้นไม่ได้รู้สึกกลัวกับการที่ทั้ง2คนนี้มีนักโทษมาพอเหมือนว่าเธอจะเคยชินกับการทำงานนี้ในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยล่ะครับถ้าหากมีคาวบอยคนใดพานักโทษมาด้วยนั่นก็แปลว่าคาวบอยคนนั้นคือนักล่าเงินรางวัลก่อนที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวจากเบเวอรี่คนนี้ว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดกับการหายตัวไปของคนในเมืองบัตเตอร์ฟิลด์ได้บอกกับเธอว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำในเมืองแห่งนี้เหมือนจะมีพิษแต่มันก็ส่งผลทำให้วิสกี้ของ
ของ Butterfield นั้นขายดีมากขึ้นซึ่งพวกเขาเองก็มีความหวังอยู่จางๆครับ Butterfield เคยกล่าวกับเธอไว้ว่าไม่นานหลังจากนี้ผู้คนจะแห่เข้ามาในเมืองแห่งนี้แต่ถ้าถามเธอว่าเธอเชื่อ Butterfield คนนี้จริงๆหรือไม่เธอก็สามารถบอกได้แค่ว่าเธอไม่มีทางเลือกมากไม่รับฟังเธอก็ไม่มีงานทำอีกต่อไปในฉากนี้จินส์ก็ได้มองเห็นแสงสว่างเล็กๆที่มันอยู่บนเทือกเขาแห่งหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าที่แห่งนั้นคือเป้าหมายของพวกเราก่อนที่ภาพจะตัดไปอย่างที่แห่งนั้นผู้คนในที่แห่งนั้นทุกๆคนต่างสวมหน้ากากจนชายคนนึงเผลอสลบไปตัวเขานั้นหายใจลำบากเพราะหน้ากากที่สวมใส่สิ่งนี้มันทำให้ลูกสาวของชายคนนี้รู้สึกเป็นห่วงว่าพ่อของเขาอาจจะตายหรือเปล่าได้พยายามถอดหน้ากากของตัวเองออกมาเพื่อที่จะทำการปั๊มหัวใจให้กับพ่อแต่ก็ไม่ใช่อีกคนเข้ามาหายิงคนนี้ครับบอกว่าคุณห้ามถอดหน้ากากยังเด็ดขาดตอนที่เขาจะถอดหน้ากากออกมาเองและได้รู้ว่าชายคนนี้คือคู่มั่นของลูกสาวรอยครับหรือแองกัสที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับแองกัสได้ลงทุนถอดหน้ากากของตัวเองประสาทที่ให้ผู้หญิงคนนี้ได้รู้ว่าอากาศในที่แห่งนี้มันมีพิษจริงๆเพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่ถอดไปมันก็ทำให้ตัวเขาแทบไม่สามารถหายใจออกมาได้เลยครับก่อนที่ภาพจะตัดกลับไปยังบัตเตอร์ฟิลด์ที่แห่งนี้ไม่ค่อยห่างไกลจากเมืองนั้นยังไม่แปลกที่ผู้คนในเมืองเรครีจะได้รับผลกระทบจากอากาศนั้นแต่บัตเตอร์ฟิลด์ก็มีอาการนั้นเช่นกันครับพวกเขานั้นไอออกมาอย่างไม่มีสาเหตุบางครั้งเหมือนกับไอจะเป็นเลือดออกมาเลยครับบัตเตอร์ฟิลด์เองที่เหมือนจะหมดสิ้นหนทางได้ลงไปหาโอทิสที่เข้ามาทำธุระในเมืองโอทิสได้ผู้คนกลับไปยังเมืองอีกครั้งส่วนสิ่งที่บัตเตอร์ฟิลด์ต้องการเขาได้เริ่มรู้สึกผิดกับการกระทำในครั้งก่อนที่ได้เคยทำสัญญาไว้กับโอทิสก็ไม่แน่ชัดว่าเป็นสัญญาอะไรรู้ๆคือผู้คนในเมืองของเขาหายไปทั้งเมืองจนสุดท้ายโอทิสก็ไม่สามารถกลับคำสัญญาได้ครับเนื่องจากแผนของเขาก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเลยทิ้งไว้เพียงแค่หน้ากากอันเดียวให้กับบัตเตอร์ฟิลด์ได้ตายในเมืองอย่างลำพังในจังหวะนั้นบัตเตอร์ฟิลด์ก็ได้หลุดปากออกมาครับบนโรงแรมของเขามีหญิงสาว2คนเหลืออยู่ตัดภาพมายังรอยและจีนอีกครั้งทั้งคู่เลือกที่จะทิ้งสลิมไว้ที่นี่เพราะพวกเขาไม่สามารถไว้ใจสลิมได้อีกแม้ว่าสลิมจะพยายามขอร้องกับทั้งคู่เขาไม่สามารถทำตัวเป็นอันตรายได้แล้วอีกทั้งเขาจะยื่นมือช่วยทั้งคู่ให้เต็มทีจนรอยเองเหมือนจะเริ่มเห็นใจสลิมครับได้หันกลับมาถามกับจีนส์ว่ามีโอกาสไหมที่หมอนี่จะกลับมาดีจีนส์ก็กลับให้คำตอบแค่ว่าผู้คนที่ถูกดีดอสประทับไว้ตรงกลางหน้าอกจะไม่สามารถหลีกหนีคำสั่งจากปีศาจทำให้สลิมก็ไม่สามารถเดินทางไปต่อกับทั้งคู่และทิ้งตัวเขาไว้ที่โรงแรมแห่งนี้อยู่ตัวคนเดียวที่ทั้งคู่จะเดินทางกันออกไปก็ไม่ลืมที่จะแวะสำรวจเมืองแห่งนี้ซะก่อนเพราะเรื่องนี้มันดูจะผิดปกติจริงๆยังไม่นานทั้งคู่ก็ได้พบกับบัตเตอร์ฟิลด์อีกครั้งได้พยายามช่วยตัวเขาออกมาและก็เป็นบัตเตอร์ฟิลด์ที่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจนได้รู้ว่าเมืองแห่งนั้นคือที่ที่โอทิสจับตัวผู้คนไปและโอทิสก็ได้พูดถึงเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดประตูถึงจุดนี้เหมือนว่าจีนจะสามารถปฏิปต่อเรื่องราวขึ้นมาได้แล้วครับโอทิสพยายามจะเปิดประตูนรกออกมาและใช้ผู้คนเหล่านั้นเป็นร่างทรงให้กับพวกวิญญาณชั่วร้ายได้เข้ามาเป็นตัวแทนของร่างเพื่อสร้างกองทัพที่มาจากนรกของพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้มันจะเป็นแผนลอกของโอทิสที่จะจับตัวทั้งสองเอาไว้โดยใช้ทหารของพวกเขามาจัดการกับทั้งคู่ตัดมาที่เบเวอรี่คนใช้ของบัตเตอร์ฟิลด์เริ่มรู้สึกแปลกๆกับเจ้านายของตัวเองที่จู่ๆบัตเตอร์ฟิลด์ก็ได้หายตัวไปและได้พยายามขึ้นไปหาบนห้องของบัตเตอร์ฟิลด์เองแต่เธอก็กลับไม่ได้พบบัตเตอร์ฟิลด์อีกเช่นเคยก่อนที่เธอนั้นจะหันไปเห็นบางอย่างในเกะของบัตเตอร์ฟิลด์เธอนำกระดาษแผ่นนั้นมาแต่มุ่งตรงไปยังห้องของรอยและจีนถึงเธอก็ได้พบเพียงแค่สลิมที่ถูกมัดไว้ก่อนที่เธอจะเข้าไปบอกกับสลิมว่านายไม่ได้ฆ่าคนและนายก็ไม่ใช่โจรจริงๆและเธอก็มอบกระดาษแผ่นนั้นให้กับสลิมจนสลิมกลับมาดูแลเบเวอรี่เป็นอย่างดีหาหน้ากากให้เธอมาสวมเพื่อป้องกันบรรยากาศที่เป็นพิษในตอนนี้ในที่สุดทั้งรอยและจีนก็ถูกจับตัวไปครับและถูกขังไว้ในคุกใต้ดินของเมืองก่อนที่จะมีผู้หญิงที่เป็นแขนขวาของโอทิสเข้ามาหาทั้งคู่แถมมุ่งตรงเข้ามาทักทายจีนก่อนที่เราจะได้รู้ว่าเธอกับจีนนั้นแท้จริงแล้วในอดีตทั้งคู่เคยเป็นคู่หูกันจุดนี้มันเลยทำให้ไม่แปลกเลยครับว่าทำไมโอทิสนั้นถึงมีอาวุธของ RIPD อยู่ในมือและหลังจากนั้นในคุกของพวกเขาก็ได้มีชายคนนึงได้พยายามพังประตูออกไปจนสำเร็จแต่คนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความเด็ดเดียวแม้ว่าตัวจะลำพังและมือถูกมัดเขาก็สู้ยังไม่ถอยและหวังว่าจะสามารถดิ้นรนออกไปได้จากที่นี่แต่ก็นั่นแหละครับพวกมันมีมากกว่าได้มีพลังที่มากกว่ามากมายชายคนนี้ก็ต้องถูกลากเข้ามาในคุกอีกครั้งสิ่งสำคัญของฉากนี้ก็คือแท้จริงแล้วชายคนนี้คือแองกัสนั่นเองแหละครับการกระทำในครั้งนี้ทำให้อนาคตพ่อตายอย่างรอยรู้สึกแววตาประกายในทันทีนี่มันลูกเคยของฉันจริงๆหรือเปล่ารอยเดินมุ่งเข้าไปหาแองกัสและบอกว่านี่ฉันไงรอยพ่อตาในอนาคตของนายไงแต่ว่าสิ่งที่พูดออกมาจริงๆและสิ่งที่แองกัสได้ยินนั้นมันคนละอย่างเลยครับแองกัสได้ยินเพียงแค่ภาษาเทพและไม่เข้าใจสิ่งที่รอยพยายามพูดออกไปครับมันคือข้อห้ามหนึ่งที่พนักงานของหน่วย RIPD ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลกับคนที่รู้จักหรือคนที่มีความสัมพันธ์ได้ครับแต่ไม่ว่ายังไงตอนนี้รอยเองก็เหมือนจะเทใจให้กับชายคนนี้ไปเต็มๆแล้วล่ะครับเหมือนว่าเขาจะเริ่มไว้ใจชายคนนี้ว่าจะสามารถปกป้องลูกสาวของเขาได้จริงๆในที่สุดเวลาปฏิบัติการของโอทิสก็ใกล้เข้ามาถึงผู้คนที่อยู่ในคุกถูกพาออกไปยังสถานที่แห่งนั้นเหลือไว้เพียงแค่รอยและจีนส์ครับไม่นานทั้งโอทิสและมือขวาของเขาก็กลับมาหารอยและจีนจากนี้มันได้เปิดเผยความลับอย่างหนึ่งของจีนส์ขึ้นมาและเรื่องที่เกี่ยวข้องว่าทำไมจีนส์ถึงกลัวไฟซึ่งคนที่เปิดเผยความลับนี้คืออดีตคู่หูของจีนส์เองครับซึ่งเธอก็ได้เรียกจีนว่าจันดาร์กนับได้ว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆของเรื่องนี้ที่ใช้
ายตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อย่างวีรสตรีแห่งฝรั่งเศสอย่างโจนออฟอาร์ขอบอกเลยว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเธอน่าสนใจมากๆอยากให้ทุกคนลองกลับไปสืบค้นข้อมูลดูนะครับและก็สืบเนื่องด้วยสาเหตุการตายของเธอนั้นในประวัติศาสตร์นั้นเธอถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มดและถูกลงโทษด้วยการเผาไฟจนตายนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำไมจีนส์นั้นกลัวไฟเหล่าผู้คนที่ถูกพาไปยังที่ขุดเมืองก็ถูกบังคับให้ขุดหลุมนั้นต่อไปจนกระทั่งมันทำให้หลุมแห่งนั้นแตกและกระจายออกมาจนกว้างขึ้นในที่สุดวิญญาณชั่วร้ายสุดแร้นแค้นก็ทยอยออกมากันทีละตัวและพุ่งเข้าไปยังร่างของมนุษย์ทำให้เกิดประทับวงกลมบนหน้าอกของผู้คนคนนั้นดานรอยและจีนส์ก็ต้องกลับมาคิดแผนซอว่าถ้าหากประตูเกตเวย์เปิดแล้วเรามีทางใดบ้างที่จะสามารถแก้ไขหรือปิดประตูนั้นได้จีนส์รู้ว่าวิธีเดียวที่จะสามารถปิดประตูนั้นมันคือการต้องดับไฟนรกครับย้อนกลับไปในช่วงสงครามของโจนอฟาร์กเธอได้พบว่ามีโบสถ์แห่งหนึ่งถูกบุกรุกแต่มันคงไม่ใช่ฝีมือของคนธรรมดาเพราะคนธรรมดารู้ดีและไม่อาจที่จะทำลายบ้านของพระเจ้าทันใดนั้นเธอกลับได้เห็นสร้อยคอหนึ่งที่ได้บรรจุน้ำอะไรบางอย่างไว้ตรงกลางเขตและเธอก็รับมันมาจนถึงตอนนี้เธอเชื่อมาตลอดว่าในสร้อยคอนั้นมันมีน้ำตาของพระคริสต์บรรจุอยู่และเธอก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะสามารถดับไฟนรกนี้ได้และหลังจากนั้นสลิมก็ได้มาถึงยังที่แห่งนี้เรารู้ดีว่าสลิมเคยเป็นหนึ่งในอดีตของพวกเขาทุกคนต่างรู้จักตัวของสลิมดีปากของเขากวนบาตาขนาดนี้คงไม่มีใครในกลุ่มไม่รู้จักหรอกครับสลิมได้หยิบปืนของรอยขึ้นมาเพื่อทำท่าว่าจะยิงรอยด้วยความแค้นแถมเพื่อนของพวกเขาเองก็ยังเชื่อใจสลิมครับซึ่งทางดานรอยและจีนเองนั้นพวกเขาก็ดูประมาทและตื่นกลัวอยู่ไม่น้อยเพราะคิดว่าตอนนี้สลิมคงจะแค้นพวกเขามากๆสุดท้ายสลิมก็หักกลับไปยิงเพื่อนตัวเองจนสามารถจัดการยามที่กำลังเฝ้าอยู่จนหมดสลิมต้องการให้ทั้งคู่กลับมามองตัวเขาใหม่อีกครั้งส่วนรอยนั้นสลิมมีบางอย่างต้องการให้ตัวเขาเห็นโดยการยื่นใบประกาศที่เบอร์เบอรี่ให้เธอมาจนพบว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่คนฆ่ารอยครับฆาตกรที่แท้จริงที่ฆ่ารอยนั้นที่จริงแล้วคือตัวของบัตเตอร์ฟิลด์นั่นเองเกิดสงสัยว่าทำไมบัตเตอร์ฟิลด์ถึงสามารถทำได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะโรงพิมพ์ที่พิมพ์ฆ่าหัวนั่นคือโรงพิมพ์ของบัตเตอร์ฟิลด์ครับบัตเตอร์ฟิลด์สามารถแก้ไขเนื้อหาที่พิมพ์ได้เพราะมันคือโรงงานพิมพ์ของเขาเองตัดกลับมายังหลุมเกตเวย์สู่นรกอีกครั้งผู้คนมากมายในที่แห่งนั้นส่วนมากได้ถูกวิญญาณชั่วร้ายครอบงำไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจสได้กลับมาบอกกับรอยว่าเขาไม่สามารถทำภารกิจต่อไปนี้ได้เพราะเธอกลัวไฟเป็นอย่างมากเลยได้ฝากฝังสร้อยคอยนั้นไว้กับรอยเพื่อขอให้รอยทำภารกิจนี้ให้เสร็จสิ้นส่วนรอยกลับมองว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ลิขิตมาให้กับเธอและเธอก็พยายามปกป้องมันมาเป็นร้อยปีมาวันนี้เมื่อถึงที่ของมันเธอกลับกลัวและหนีกับชะตากรรมของตัวเองดังนั้นฉันจะห้อยไอ้นี้ไว้ที่ประตูหากเธอต้องการไปช่วยก็ตามมาได้เลยซึ่งสิ่งที่รอยพยายามทำก็คืออยากให้จีนสเต็กก้าวข้ามความกลัวของตัวเองซึ่งรอยและสลิมก็ไม่รอช้าบุกเข้าไปบุกกับพวกมันอย่างไม่หวั่นเกรงรอยได้สั่งให้สลิมเป็นคนพาพวกคนออกไปและได้พบว่าแองกัสนั้นยังคงปลอดภัยและยังไม่ได้ถูกครอบงำแต่อย่างใดตอนนี้ตัวของบัตเตอร์ฟิลด์เองก็อยู่ที่นี่เช่นกันครับโดยที่มีจีนส์พยายามเข้ามาช่วยตัวเขาไว้ได้ทันตอนนี้จีนส์ก็ได้เผชิญกับความหวาดกลัวของตัวเองแล้วแน่นอนครับท้ายที่สุดแล้วหน้าที่นี้ก็จะต้องตกเป็นของเธอซึ่งเธอก็เป็นคนเทน้ำตาของพระคริสต์ลงไปในหลุมนรกนั้นจนมันทำให้เกิดแรงดึงดูดมหาศาลดูดวิญญาณรวมกระทั่งร่างของมนุษย์ไปด้วยอีกทั้งหนึ่งในนั้นคืออดีตคู่หูของเธอก็ถูกดูดกลืนลงไปในนรกเช่นกันส่วนโอทิชยังสามารถรอดไปจากแรงดูดนั้นได้และตัวเขาก็มาพร้อมกับร่างที่เต็มพลังมุ่งตรงเข้ามาจู่โจมทั้งคู่และในช่วงที่หลุมนรกกำลังจะปิดไปอาวุธของ RIPD จำนวนมากได้ถูกดูดกลืนลงไปในนรกเช่นกันครับทำให้ในตอนพวกเขาแทบไม่มีอาวุธเหลือเลยเมื่อไม่มีอาวุธก็แปลว่าการจัดการกับโอทิสนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยล่ะครับพวกเขาต้องสู้กับโอทิสด้วยมือเปล่าและดาบสกินทองอันเดียวที่เหลืออยู่แต่ถึงกระนั้นในจังหวะที่พวกเขากลับไปตั้งหลักรอยก็ได้พบกับปืนสกินทองอีกกระบอกนึงซึ่งมันก็เป็นปืนของอดีตคู่หูของจีนครับแต่แม้ว่าพวกเขาจะตอบโต้ปีศาจตัวนั้นไปอย่างไรมันก็กลับมีวิญญาณมากมายเข้ามารับกระสุนแทนปีศาจตัวนั้นจนเหมือนตอนนี้พวกเขาแทบไม่มีทางสู้อื่นอีกแล้วความหวังเล็กๆมันได้ก่อขึ้นมาอีกครั้งรอยผู้ตาดีของเรากลับได้พบกับของดีชิ้นหนึ่งคือน้ำตาของพระคริสต์ที่เหลืออยู่หยดสุดท้ายรอยได้ใช้หยดสุดท้ายนั้นหยดลงไปตรงปากกระบอกปืนยิงไปที่ปีศาจโอทิสตัวนั้นจนร่างของมันสลายกลายเป็นเท่าธุลีผู้คนในเมืองเรดคริกได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งแม้ว่าจะไม่สามารถกลับมาได้ทุกคนก็ตามเมืองแห่งนี้จะสามารถฟื้นฟูได้อีกไม่นานส่วนรอยและจีสนั้นยังคงไม่หมดปัญหากับบัตเตอร์ฟิลด์ครับทั้งคู่ได้ลากตัวบัตเตอร์ฟิลด์กลับมารอยเองแม้ว่าตัวเขาจะรู้สึกแค้นที่บัตเตอร์ฟิลด์เป็นคนลงมือฆ่าตัวเขาแต่ในตอนนั้นบัตเตอร์ฟิลด์เองจำเป็นต้องพยายามเอาชีวิตรอดเนื่องจากเขาไม่อยากถูกพาตัวกลับไปยังเมืองแห่งนั้นและนึกว่ารอยนั้นเป็นหนึ่งในพวกมันเหตุผลนี้มันทำให้รอยเลิกเครียดแค้นและตัดสินด้วยการปลดบัตเตอร์ฟิลด์ออกจากการเป็นนายอำเภอส่งเบลเวอรี่กลับไปเป็นนายอำเภอแทนแต่เบลเวอรี่นั้นกลับปฏิเสธข้อเสนอนี้และได้ยกตำแหน่งนี้ให้กับสลิมและเขาก็ได้กลายเป็นนายอำเภอสลิมต่อไปรอยและเจนก็ได้มุ่งไปยังงานแต่งของลูกสาวตัวเองปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นงานแต่งที่รอยภูมิใจเป็นอย่างมากแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้อยู่ในร่างของรอยในตอนนี้แต่เขาก็หมดห่วงกับทุกอย่างแล้วเชื่อใจชายหนุ่มคนนี้เป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถปกป้องลูกสาวของเขาได้จริง
อยู่ว่าที่รอยนั้นไม่ได้อยู่ในร่างของรอยตัวจริงลูกสาวของตัวเองกลับรู้สึกว่าเธอรู้จักชายคนนี้มาเป็น10ปีทั้งที่เพิ่งพบเจอกันไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้และหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มุ่งหน้ามายังห้องน้ำเก่าๆของ RIPD รอยเองได้บอกลากับจีนว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ตัวเขาได้ทำงานกับวีรสตรีของฝรั่งเศสแต่จีนกลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนนี่นายไม่รู้จริงๆหรอว่าถ้าเกิดว่าทำสัญญาทำงานกับ RIPD แล้วนายจะต้องทำงานไปอีก100ปีจนกว่าที่นายจะได้กลับไปเป็นอิสระแล้วก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง RIPD 2 Rise of Dem เพื่อนๆคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้างครับสนุกกันบ้างไหมเอ่ยคิดว่าภาคแรกสนุกกว่าหรือภาค2สนุกกว่าครับยังไงก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกด Subscribe ช่องของพวกเราเพื่อให้ช่องเล็กๆของพวกเราได้เติบโตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พวกเราเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไป Wester Studio สวัสดีครับ